มาโอเคเอาล่ะสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะครับตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงไม่ใช่ใครที่ไหนคนที่หนวดสวยๆหามงพรนั่นเองฮะและตอนนี้เราอยู่กับเกมซุปเปอร์ Smash Bros Ultimate นั่นเองนะจ๊ะสวัสดีทุกคนด้วยครับอ่ะวันนี้ครับได้มีการอัปเดตเป็นเวอร์ชั่น 2.0 ครับตัวใครโดนเนิร์ฟตัวใครโดนบัฟอะไรไปก็ไปดูได้ที่ตารางที่ผมโพสต์ไว้ในแฟนเพจวันนี้ครับส่วนวันนี้ครับตัวละครใหม่ที่เรารอคอยกันมาก็มาถึงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอย่างเจ้าชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะ ชื่ออะไรปลันย่าแพนครับนั่นเอง ลืมชื่อเจ้าปลันย่าแพนครับวันนี้มาให้ทุกคนได้ลองเล่นกันเป็นที่เรียบร้อยนะครับใครที่ลองแล้วก็ผมแอบเข้าไปลองเทรนนิ่งมานิดนึงก็รู้สึกว่าก็โอเคนะก็ดูดีดูใช้ได้อ่ะเดี๋ยวนี้ผมลองไปเทรนนิ่งให้ทุกคนดูก่อนแล้วกันครับว่าเจ้าตัวใหม่เนี่ยมันมีความสามารถอะไรกันบ้างนะครับอ่ะเราไปที่นี่ฮะหมวดเทรนนิ่งแล้วกันนะครับสวัสดีคุณกันตพงด้วยสวัสดีนันตพงแล้วก็ธนพงอะไรเนี่ยมาพงกันหมดเลย ทำไมต้องพงพร้อมกันหมดเลยอ่ะนี่ครับปิรันย่าแพลนครับนี่ครับมาแล้วครับมาแล้วเป็นตัวละครที่ให้มาฟรีพร้อมกับตัวเกมนะครับใครที่ยังไม่ได้ให้เช็คที่อีเมลของตัวเองนะครับหลังจากซื้อจะได้รับอีเมลมาอีเมลเขาจะแจ้งมาว่าให้เอาโค้ดไปกรอกใน eShop นะครับแล้วเราก็จะได้ตัวนี้มาในวันนี้หลังจากอัปเดตนะครับต้องอัปเดตก่อนนะมันถึงจะมาให้เล่นนะครับแล้วก็ส่วนใครที่ซื้อเป็นแผ่นนี่ผมไม่แน่ใจเห็นว่าต้องไปกรอกรับเหรียญแล้วก็จะได้โค้ดมาอะไรสักอย่างนี่แหละผมไม่แน่ใจเหมือนกันนะผมไม่ได้ซื้อเป็นแผ่นนะฮะอ่ะตรงนี้เราอยู่กับเจ้าปิรันย่าแพลนนะครับเข้ามาแล้วฝากกดไลค์ด้วยแล้วกันสวัสดีทุกท่านสวัสดีทุกคนนะครับวันนี้เดี๋ยวเรามาเล่นกันครับพงไกสละสวัสดีครับสวัสดีฮะอ่ะนี่ฮะเดี๋ยวเรามาดูตอนนี้อยู่กับปิรันย่าแพลนนะครับกับโหมดเทรนนิ่งครับเดี๋ยวเราไปดูว่าเขาทำอะไรได้บ้างที่เท่าที่เห็นนะครับก็คือสามารถชาร์จนี่ครับควันพิษได้นี่พอชาร์จควันพิษแล้วเราก็ยิงใส่นี่ฮะเป็นคอมโบชุดใหญ่1ชุดอ่ะโดนหรือเปล่าวะนี่กดเดินหน้าครับกดเดินหน้าแล้วกด Xจะเป็นการยิงพิษใส่ส่วนถ้ากดบนจะเป็นบินนะนี่ฮะตัวนี้บินค่อนข้างสูงเลยทีเดียวครับนี่ฮะเดี๋ยวจะกระโดดลงไปดูกระโดดลงไปสินี่ฮะบินได้สูงเลยทีเดียวครับจากดูจากเส้นเห็นไหมฮะเนี่ยบินขึ้นไปเกือบ3บล็อกเลยทีเดียว2บล็อกครึ่งนะครับส่วนถ้านี่ฮะกด X เฉยๆจะเป็นการเรียกลูกตุ้มมาเอาลูกตุ้มมาเป่าลมค้างได้ด้วยฮะนี่กดเป่าลมค้างไว้เหมือนอารมณ์แบบเป่าลมค้างไว้รอพอเรากดทิศทางครับจะเป็นการโยนลูกตุ้มใส่คู่ต่อสู้ครับนี่วิวดันแรงด้วยเห็นไหมเดินไกลเห็นไหมวิวนี่ครับเดี๋ยววันนี้ใครที่รอเล่นกับผมเดี๋ยวเราเล่นปิรันย่าแพนด้วยกันครับมานี่อ้าวเนี่ยมันไกลแค่นี้ครับนี่ฮะแต่ส่วนท่าที่วิ่งเร็วนะดูดิวิ่งเร็วนะเนี่ยตุ๊ก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 แล้วเป็นมีมันมีท่าคอมโบที่แบบกดโจมตีค้างกดโจมตีไปก่อน2ทีแล้วมันจะแบบโจมตีได้เร็วเนี่ยเอาอย่าไปไหนวะเอาเนี่ยอื้อเนี่ยถ้าเรากดค้างไว้เฉยๆนะครับกดค้างไว้เฉยถ้าปล่อยมันถึงจะแบบเหมือนสมาร์ทเนี่ยเห็นไหมโจมตีได้รวดเร็วมากครับตัวนี้นี่ฮะวิ่งเร็วแล้วก็มีอีกท่าหนึ่งที่น่าสนใจครับก็คือการชาร์จกดลง B นี่ฮะจะเป็นการเอาหัวหดเข้าไปในกระถางแล้วเราสามารถเอ็นกระถางได้ครับเพื่อการโจมตีตามทิศทางที่เราต้องการนี่ฮะเดี๋ยวนะกดชาร์จลงปุ๊บต้องกดชาร์จขานะลง X ไม่ใช่ลง B เดี๋ยวงงแล้วมันจะเอียงได้เห็นไหมปุ๊บแรงด้วยสิที่สำคัญเนี่ยดูเป็นตัวธรรมดาแต่ความสามารถเหลือหลายใช่ผมว่ามันดูโหดเหมือนกันนะอาจจะโอ้เนี่ยบินสูงด้วยเนี่ยบินสูงมากและท่านี้เป็นท่าที่คอมโบต่อเนื่องได้ดีมากเลยพอเรางัดศัตรูขึ้นได้ใช่ไหมเนี่ยดูดิรัวๆขึ้นไปเลยนี่ครับงัดขึ้นไปแล้วตามต่อด้วยการบินนี่ฮะว้าเรียบร้อยสวัสดีทุกคนนะเดี๋ยวเรามาเล่นกันครับใครกำลังหาห้อง Smash Bros เล่นอยู่ก็เดี๋ยวมาเล่นกับผมได้อ้าวเฮ้ยบินขึ้นมาเนี่ยบินไกลนะมันบินไกลนะเมื่อกี้ตกไปเกือบสุดเวทีแล้วเดี๋ยวผมลงไปลึกที่สุดแล้วกันลงไปลึกที่สุดเนี่ยยังกลับขึ้นมาได้เลยครับ
ก็ต่อด้วยท่านี้เป็นไงซึ่งผมว่ามันก็ร้ายอยู่เหมือนกันนะกดบนเป็นการบินกดลงเป็นการหดหัวเข้านะฮะแต่คืออันนี้ต้องแม่นนิดนึงเพราะว่าเราหดหัวไปแล้วเนี่ยมันต้องเอียงถังนะฮะเอียงกระถางไม่ใช่เอียงถังตัวมันน่ารักนะไม่รู้ผมมองน่ารักแล้วแล้วก็เป็นท่าสมาร์ทนี่ครับในการชาร์จดูสิแรงอ่ะเนี่ยแรงอ่ะเนี่ยไม่ธรรมดาเนี่ยดูนี่นี่ด้านล่างเป็นการตวัดขาด้านล่างครับตวัดกระถางงับด้านบนบินต่อเนี่ยคอมโบมันโหดมากคนพิษใส่ต่อชาร์จพิษไอ้แต่พิษมันไม่เห็นอ๋อโดนนะอ่ะโอเคครับตรงนี้ก็เดี๋ยวเราเอาไว้เท่านี้กันระหว่างในโหมดของเทรนนิ่งเจ้าปิรันย่าแพลนนี่ครับเดี๋ยวเราไปลองเล่นดูแล้วกันอ่ะวันนี้ใครกำลังหาห้องเล่นอยู่เดี๋ยวมาเล่นกับผมแล้วกันครับสวัสดีทุกท่านด้วยใครเข้ามาแล้วก็ฝากกดไลค์นิดนึงนะฮะฝากแชร์ฝากแชร์ด้วยตอนนี้เราอยู่กับเกม Super Smash Bros ครับก็หลังจากจบเนื้อเรื่องไปก็ตอนนี้ก็รออัปเดตอยู่นะครับรับอัปเดต DLC ตัวละครใหม่มาอย่างโจ๊กเกอร์เนี่ยก็อยากจะลองเล่นดูฮะอ่ะเดี๋ยวเราออนไลน์สร้างห้องครับ Connecting to the Internet Smash Battle Arena สร้างห้องวันนี้ไม่ต้องเล่นอะไรเรามาลุยกันเลยนะฮะเล่นเป็น1-1มั้ยวันนี้เออ1-1ดูแล้วก็ห้องเข้าได้สัก8คนไปเลยมารอกันนะเล่นแบบ1-1จะได้ฝึกฝีมือกันไปบางทีแบบตะลุมบอลมันเล่นยากอ่ะแล้วก็เฟนโอลี่ใช่จะต้องเป็นพับบิกเหรอ3สต็อกตอนนี้เล่นเหมือนแข่งเลยสต็อปโอเคครับไปเป็นห้อง DMC นะนันทพงษ์เล่นเป่าอยู่ปะน่ะ MC ไปแล้วก็พาสเวิร์ด74ตัวครับ1 2 3 4 74ตัว Create Arena ไปจ้าไปจ้าตอนแรกกะว่าจะเล่นแคทเควสนะพอดีปิรันย่าแพลนมาไงเลยลองเล่นก่อนอ่ะครับวันนี้ใครจะเล่นกับผมไหนลองเข้ามาสิไปเปลี่ยนตัวก่อนเปลี่ยนเป็นปิรันย่าแพลนก่อนเวทอารีนาเฮ้ยจะมีคนเข้ามาไหมเนี่ย เห็นนี่เห็นมันมีท่าที่ทำเป็นไฟด้วยกดยังไงอะครับนั่นสิผมยังกดหาไม่เจอเลยนะไม่รู้ว่าผมลองใช้ทุกท่าหรือยังนะมันต้องเปลี่ยนสีก่อนหรือเปล่าเนี่ยมีหลายสีอยู่นะสีเหลืองสีดำสีฟ้าตัวทอผมว่าสีแดงดูน่ารักสุดละนี่อ่ะเอาไทกิมาแล้ววะไปไทกิมาบวกมาบู๊กันไทกิต้องไปแอบซ้อมมาแล้วแน่เลยว่ะชัวร์เลยเฮ้ยแล้วตัวใครเป็นตัวใครวะเนี่ยงงนี่เฮ้ยนี่แกอุ้ยพอสู้จริงมาครับยากกันเนี่ยนี่ไงอ้าวโดนฉกโอ้โหวิ่งวันแรงบินหนีโดนเลยโอ้ยมันต้องหาจังหวะแบ
เอาบินโอ้ยเขาจะไปเอาลูกเขาจะไปเอาลูกบอลแล้วบินบินโอเคโดนลูกตุ้มไปนี่ไงบินหนีบินนี่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 ตีไงตีไงทากิอุ้ยอุ้ยอุ้ยเฮ้ยตีไงโอ้ยไอ้ลูกบอลแม่งแรงว่ะโอ้ยปึ๊กไปโดดอุ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหชุดใหญ่โอ้โหวิโอ้โหโอ้โหวิใหญ่เคฟซีบิน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 อาไอ้กีใจเย็นดิวู้บินไปไหนแล้วบินไปไหนแล้วตัวใหม่ใช่ครับตัวใหม่อ่ะมาเล่นซูชิแล้วมาเล่นกันไอ้ท่าพ่นไฟยังไม่เห็นมีเลยนะเห็นมีแต่ท่าพ่นควันพิษนะแพ้เลยสแมชไทกิได้ตัวเดียวนี่คือครั้งแรกที่ได้เล่นนะครับเจ้าปิรันย่าแพลนนะครับอ่ะวันนี้เรามาจอยโปเล่นง่ายใช่ครับจอยโปนี่ทำให้เล่นง่ายขึ้นเยอะเยอะจริงๆครับเพราะว่าเจ้าตัวจอยคอนเนี่ยมีความเขาเรียกอะไรกรอบแกรบอ่ะด้วยความที่บางด้วยแล้วก็ปุ่มเล็กด้วยส่วนจอยโปนะครับค่อนข้างจะใหญ่พอดีมือแล้วก็ปุ่มเนี่ยใหญ่กดง่ายครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจำตัวผิดนึกว่าตัวนู้นป้าวบินแล้วอุ้ยอุ้ยโดนก่อนเลยตีอะบล็อก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 ตีอะกัด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 งอยตีอะตีไงบินตีเอ้าต้องกดไอ้นี่เฉยๆวะเอ้าเอ้าเอ้าสไลด์หนีตีไงใครวะเนี่ยโอ้ฮึบฮึบฮึบตีไงบินชอบกดบนบีว่ะนี่แหละอ้าวไปแล้วตีเห่าเห่าอ่าเรียบร้อยหนึ่งตัววิ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 วโดนกันเองวิววิวเอาเฮ้ยลูกบอลลูกบอลลูกบอลอ้าวเฮ้ยกี้ใจเย็นเอ้ยแล้วอติเมทเป็นยังไงวะไหนลองโดนนะอ่ะลองโดนนะอัลติเมทขอโดนอัลติเมททีนึงขอโดนอัลติเมททีนึงเอาใช้อัลติเมทหน่อยเอาขี้โกงว่ะดูดิรอสแมชก่อนแล้วค่อยใช้อัลติเมทจะกี่แม่งหัวหมอนี่ไงนั่นไงโอ้โหกลายเป็นตัวใหญ่เอาจับเข้ากงเว้ยโอ้โหแล้วพ่นไฟใส่อ๋อจับได้สองตัวนี่ไงตีไงแง่มอุ้ยอุ้ยตีโอ้ยโอ้ยนายกีมันกระโดดจอดตูดเก่งจังวะโอ้ยโดนอีกแล้วตีไงโอ้โหนี่ไงมั่งดิ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 เออ
วิว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 อุ้ยไอ้เย็นนี่ไงโอ้ย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 นี่โอ้โหโดนลูกตุ้มด้วยอุ้ยนี่ไงนี่ไงบินไปแล้วโอ้ยบินหนีก่อนบินหนีก่อนโอ้โหเต็มหน้าโอ้โหมันชาร์จควันพิษแล้วบินหนีก่อนบินหนีโอ้โหมันตามมาจอดตูดโอ้โหโดนลูกตุ้มอีกนี่ไงขอมากดิอัลติเมทบ้างงี้ไ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 งเฮ้ย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 ใจเย็น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 สกิลรถไปดิฮึบฮึบอุ้ยตอนถีบหน้าฮึบฮึบอู้วิ่งลุกตุ่มใช่ไทกิเล่นเก่งครับงับหูแม่สวัสดีเชษโอ้โหฮะเรียนย่าแพนของแมวเรียบร้อยเลยมีเซฟรีเพย์ด้วยนะสวัสดีทุกคนนะฮะใครอยากเล่นก็เข้ามาตอนนี้มีนัดนูนมากับซูชิแรมครับแล้วก็มีฮาร์ดโชว์รออยู่นะครับโอเคสวัสดีครับวันแห่งปิรันย่าแพลนเดย์ครับเข้ามามีเปลี่ยนสีนิดนึงโอเคฮะเปลี่ยนสีค่อนข้างดูง่ายขึ้นตรงนี้ครับปิรันย่าแพลนเดย์นัดนูนมาเจอกับไทกิ765ครับงับๆกันเข้าไปครับกระโดดเอากระถางยันหน้าครับไทกิพยายามเอาลูกบอลครับยัดตูดทางด้านของนัดนูนครับนี่ครับเป็นมือใหม่กันทั้งหมดนะครับเพราะว่าปิรันย่าแพลนนี่เพิ่งเข้ามาให้ได้เล่นในวันนี้เองครับใช่ไหมวันนี้เนาะเอาแล้วหล่นกลับมาได้ไหมนี่ฮะอย่างที่บอกครับว่าเจ้าปิรันย่าแพลนนี่บินได้ค่อนข้างสูงครับบินได้สูงมากตัวหนึ่งเลยกระถางทองด้วยเป็นไงตัวคุณนั้นดูเอาแต่ตกแต่ยังบินกลับมาได้ครับผมว่าถ้าเกิดว่าใครคล่องคล่องท่าลงบีนี่น่าจะคือมันโจมตีระยะได้กว้างครับยาวแล้วก็ถ้าเล็งโดนนี่ก็ถือว่าดาเมจนี่รุนแรงเหมือนกันคนพิษใส่ครับนี่เกาะขอบไว้ได้โดนแล้วก็ถางยันหน้าเข้าไปครับคุณนัทนุนและโดนซ้ำกลางอากาศแบบนี้ลอยหายไปเลยครับคุณนัทนุนไทกี้นี่เหมือนน่าจะไปแอบเล่นมาตั้งแต่มาครับค่อนข้างคล่องเลยทีเดียวครับกับการบังคับเจ้าปิรันย่าแพนนี่มีร่างคอยืดเป็นท่าลูฟี่ใช่ไหมกดลงบีกดลงบีค้างแล้วก็บังคับทิศทางให้เราสามารถแบบเอากระถางแบบเอียงล้มใส่ไปทางไหนที่เราอยากจะให้มันไปอ่ะถ้ามันเอียงปุ๊บเราก็กดปล่อยแล้วมันก็จะยืดหัวไปงับไม่โดนผัดกันงับไปงับมาเนี่ยงับไปงับมาไทกิเห็นลูกบอลสแมชไม่รอช้าไปเอาแต่เป็นคุณนัทนูนที่ได้สแมชบอลครับแล้วขึ้นมาแบบนี้จะกดใช้อันติเมทเลยหรือเปล่าตรงนี้แล้วกดใช้มาทุบใส่กลงไปครับจับเข้ากลงมาที่เรียบร้อยพ่นไฟไป2ทีแล้วทุบลงกับพื้นสแมชหายไปเลยครับไทกิ765ตอนนี้ครับเหลือคนละ2สต็อกเท่ากันครับแต่เป็นคุณนัทนูนครับที่นำไปแล้ว 61% ครับค่อนข้างเสียเปรียบครับตรงนี้เอาแล้วตกแต่เกาะไว้ได้ครับไทกิยืดหัวไปมันไม่โดนครับเอากระถางยันหน้าไปเอาลูกตุ้มโผล่มาแต่โดนสแมชใส่ดอกนี้แหมมันยังแรงไม่พอครับ
นี่ฮะไอ้ลูกตุ้มเหล็กนี่ค่อนข้างแรงเลยครับไอ้จริงๆมันอ๋อถ้ามันพ่นไฟได้มันก็จะไปเหมือนกับมาริโอ้มั้งอ่ะเขาก็เลยทำให้มันพ่นไฟไม่ได้เป็นพ่นลูกตุ้มแทนเพราะปกติไอ้ตัวนี้มันพ่นไฟนี่ใช่ไหมนี่กระโดดทีที่หน้าครับเอาแล้วนัดนูนกลับมาได้ครับมันบินได้ไกลนะตัวนี้โยนลูกตุ้มใส่แต่ไม่โดนครับไทกิรอดักลอยได้บนเคาน์เตอร์แอตแทกใส่แล้วก็โดนทีบมันก็ไม่โดนครับผัดกันไปผัดกันมาครับตรงนี้เหลือญ่าแพลนว่าถ้าใครที่คอนโทรลตัวนี้เก่งๆน่าจะเป็นตัวที่ทำคอมโบได้โหดเหมือนกันนะดูมึงไงโอ้โหตัวนี้ได้รวดเร็วเต็มข้อโดนไหมครับตอนนี้เหลือ1สต๊อกครับแต่ไทกิแย่ครับเหลือ81มี 81% สะสมไปแล้วครับ101แล้วด้วยยืดหัวใส่แรกนะครับตรงนี้เนี่ยต้องอาศัยใครแม่นกว่ากันแล้วครับตรงนี้อ้าวแล้วเป็นไทกี่ครับโดนสแมชหายไปเลยครับเป็นคุณนัทนูนครับชนะไปเอ้าเดี๋ยวมันแคทเหรอมาเดมอนแคทเอาละฮะตัวแดงเหมือนกันอีกแล้วอ้าวอ๋อนัทนูนอ๋อไม่ใช่เจอกับไทกินี่ว่าไทกิเปลี่ยนสีได้ไทกิตีวิ่งจบตีทีหลังวิ่งดีโอ้โหตัวยันหน้านี่โอ้ยหนีก่อนอื้อโอ้โหไม่โดนนี่ไงลงมาดิโอ้โหตัวช้าแต่บ้านเลยโอ้เอ้าโอ้โหลอยไปนู่นเลยโดนสแมชไปแล้วครับยังโจมตีคุณนัทนูนไม่ค่อยโดนเลยเฮ้ยมีแมวมานี่ลบตีไงเอ้าบึ้ยกอดได้นี่แกบินตาบินตาบินโอ้ยโดนโอ้ยตายแล้วโอ้โหนำระยะไม่ได้วะนี่แกโอ้ทำไมโดนไปเนี่ยเอาคืนนี่ใครได้วะเนี่ยอ้าวมาขอจับหน่อยเรียบร้อยเอาเข้ากงทุบโอ้ยโอ้หล่นแล้วโอ้โหโดนงัดหน้าโอ้โหโดนอีกนี่ไงเอากดผิดอ้าวหล่นไปแล้วอ้าวโอ้โหโดนจับ
ิ่งหนีวิ่งหนีอุ้ย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 นี่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 เอาตัวดิเออตัวนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยสตันว่ะตายโอ้โหโดนชาร์จเลยเรียบร้อยครับมันก็เป็นตัวหนึ่งที่เล่นสนุกอยู่นะเอ้าอ๋อไม่เคยสังเกตมีมาริโอกระโดดมาด้วยปิลันย่าแพลนครับมันก็สนุกดีนะตื่นเต้นดีมารอบนี้ครับนัดนูนปะทะกับฮารัชโชครับเอาฮารัชโชนี่ไปแอบฝึกมาครับซัดคุณนัดนูนไปแล้ว 60% ครับไม่ธรรมดาเลยสีฟ้าครับสีฟ้านัดนูนมากับสีฟ้านี่ครับเวลาหิวก็ซัดมันเข้าไป89ต่อ29ครับนี่ครับคุณนัทโดนพยายามจะหลบพิษครับเกาะขอบไว้ที่ไว้เฮ้ยฮาราโชฟไม่ธรรมดาเนี่ยไปแอบฝึกมานี่ฮะ98ต่อ73ครับตรงนี้ฮาราโชยังนำอยู่ครับอ๋อแต่เสียสต็อกไปแล้วนี่โถเอ้ยสต็อกเสียไปแล้วครับเหลือ2สต็อกเท่านั้นครับนัทโดนยังมีถึง3สต็อกแล้วก็ 107% ชาร์จเต็มเหลือ2สต็อกครับแล้วมีสมาร์ทบอลมาตรงกลางเลยครับฮาราโชพยายามจะเอาครับและได้มาด้วย1ดอกครับจังหวะนี้อันติเมทกดเลยทันทีครับต้นไม้ยักษ์ลงมาแต่นัดดูบอกไม่ไป อ๋อมันมีจับไม่โดนเหมือนกันนะคือถ้าเราหลบได้ก็ไม่โดนจับเข้ากงครับแสดงว่าการใช้แอติเมทของเจ้าปิรันย่าแพทเนี่ยถ้าเราใช้ในระยะที่ใกล้พอสมควรนี่ก็ถือว่าจับได้ไม่ยากครับเพราะแต่ผมใช้มา2ครั้งนี่ก็โดนตลอดนะไทกิถ้าพอยืดกดไงอ๋ออ่านไปแล้วดีกว่าเงียบวิ่งสับไปตรงนี้โดนลูกบอลหนามหายไปเลยครับฮาโชเหลือ1สต็อกเท่านั้นครับ2นาที50วินาทีนี่ฮะมีกระตุกกุ๊กกุ๊กกุ๊กเล็กน้อยแล้วสะบัดใบไม้ใส่หัวโตทั้งคู่ครับเป้ามันใหญ่นี่ครับนัดดูวิ่งเข้าไปบล็อก1ทีแล้วพ่นพิษใส่ฮาราโชโดเต็มข้อล่อเต็มแข้งบินขึ้นข้างบนและโดนงับจากใต้ตูดแต่มันไม่โดนโอ้โหนี่ครับเอาลูกบอลมาก็เฟี้ยงไม่ทันครับนี่ฮะเอาคืนได้บ้างแล้วครับนี่ฮะเจอคอมโบไป1ชุดครับพยายามเล่นแล้วเกมนี้ไปไม่รอดอ้าวเรียบร้อยครับ คุณนาตาลีทำไมอ่ะไม่หนุกเหรอหรือไม่ชอบเกมต่อสู้อย่าไปคิดว่ามันเป็นเกมต่อสู้เกมเนี้ยมันเป็นเกมเซอร์ไวเวอร์เราอยู่บนเวทีให้ได้แค่นั้นครับอย่าตกเวที อย่าตกเวทีนี่ครับพยายามเอาแล้วโดนเต็มหน้าครับเรียบร้อยติดจอกันไปครับนัดนูนครับแต่ฮาราโชแหมสะสมไปถึง 108% ไปแล้วครับน่าจะอยู่ได้ไม่นานโอ้โหตรงนี้มาเข้มครับซัดนัดนูนไป 46% นะไอ้ท่ายืดคอนี่แรงมากเลยฮะ131ไปแล้วครับฮาราโชแต่มีสมาร์ทบอลตรงกลางถ้าได้ตรงนี้อาจจะเกลมพิกก็เป็นได้ครับตรงนี้แต่มันยังไม่ได้143%อือตรงนี้ยังไงได้บอลหรือเปล่าเอาได้หรือเปล่าไม่โดนมันเฉียวอือแล้วเป็นทางด้านของนัดนูนเอาแต่บอลหลุดครับออกจากล่างครับบอลออกจากล่างเอาแล้วได้หรือเปล่าโอ้โหแต่พัดจังหวะนี้บอลยังไม่แตกครับ
ไอ้ท่าใบพัดนี่มันไม่แรงเท่าไหร่แล้วเป็นนัดนูนครับที่ได้อัลติเมทไปตรงนี้แล้วกดใช้ทันทีแบบไม่รีรอจับเข้ากรงไปแล้วทุบลงกับพื้นครับพ่นไฟใส่หนึ่งทีเรียบร้อยครับกลับบ้านเกิดไปเลยครับฮารัชโชปิรันย่าแพลนเรียบร้อยกันไปใครไทกี้กับนัทนูเฮ้ยนัทนูอยู่ยาวเลยอ่ะเอาเรื่องว่ะนัทนูโหดอ่ะมาถึงชาร์จหัวยืดใส่ไทกิก่อนเลยครับนัทนูโอ้โหแล้วไม่ดีลัวปากใส่ลัวปากใส่ครับไอ้ท่าที่มันสมาร์ทนี่เก่งหัวเป็นสีดำนี่เท่จังเลยนี่ฮะเห็นไหมมันจะเก่งหัวเป็นสีดำแล้วบุ๋มบินใส่โดนสวนกลับไปครับไทกีบอกเอาลูกบอลเนี่ยโยนลงไปโยนมันลงไปโยนมันลงไปกลับมาได้หรือเปล่ามันกลับมันจริงโอ้ยังได้อยู่ครับโอ้ฮะเอาแล้วโอ้โหแต่เสียจังหวะขึ้นมาไม่ได้ครับนัทนูนโดนพัดหายไปเหมือนกันครับนัทนูนตกเวทีไปเอ้าเรียบร้อยยังไงครับนี่โอ้แล้วชุดเดียวได้อัลติเมทเลยครับพยายามจะงับให้โดนครับแต่มันงับไม่โดนไทกิแล้วติดกงไปเป็นที่เรียบร้อยอ๋อถ้าเกิดว่าอัลติเมทนี่ถ้าเกิดเวียงกงไปโดนมันถึงจะเข้ากงครับแต่ก็หลบยากอยู่เหมือนกันนะสนามแบทเทิลฟิลด์แบบนี้มันเล็กครับน่าจะโดนง่ายลูกตุ้มเต็มปากโอ้โหกระถางแทบแตกนี่โดนไปหนึ่งทีกระถางแตกไปเลยครับไทกิเหลือคนละสต็อกเท่านั้นแต่ว่านัดดูครับเสียเปรียบมีถึง 100% แล้วโดนถีบหน้าไปก่อนแล้วเอาลูกตุ้มดักทางไว้ครับพยายามไทกิเอาแล้วตรงนี้กลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้อยู่ครับนั้นนั้นดูนะครับไทกิพยายามจะไปซ้ำให้ลงไปข้างล่างครับแต่มันไม่โดนครับเอาแล้วครับ120เอาเรียบร้อยเลยทีเดียวครับเป็นไทกิครับ765ครับเขี่ยนัดนูนลงไปสักทีครับแหมหลังจากอยู่มานานมาแต่มันแคทได้พังงาดบ้างแล้วมาพังงาดวิลเลียมแพลนโอ้โหด่านบันเทิงเหลือเกินโอ้ยโดนคนละดอกเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยววิ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 วคอมโบคอมโบอ้าวใจเย็นโอ้ยตีตีนี่ไงอีกทีนึงนั่นแหละสวยเอาเฮ้ยอย่าทำอย่างนี้อย่าบินสินั่นไงเอือคือจะใช้ท่าลูกตุ้มอ่ะมันต้องกด B ตัวเดียวเอือนี่ไงเอาไทกิได้เฉยเลยบินหนีก่อนอ้าติดกงไปแล้วโอ้โดนพ่นไฟใส่เลยหายสิครับรออะไรล่ะ
ผมมันขำใหญ่เลยสกิลดูดินี่ไงโอ้ยใจเย็นโอ้ให้ตื่นก่อนสิโอ้ยกลับบ้านโอ้สดชื่นจังเลยโอ้ยเหมือนโอ้พอมันครูโอ้เย็นชื่นใจโอ้ไปอีกแล้วอะไรวะกลับเวทีไม่ได้เลยอะไอ้เก๋ตักเย็นซื้อตักใจเย็นซื้อไปเย็นบินโอ้โหโดนลูกตุ้มอีกตีตีไงตีดีดีวิ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 ตีไงรออยู่รออยู่ร้องแต่เมื่อวานแล้วตีไงอุ้ยแอลิ้นห้อยเลยโอ้โหโอ้โหโดนอีกแล้วโอ้โดนอีกแล้วหลบอุ้ยตีโอ้ยไม่โดนเฮ้ย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 โอ้โหโอ้โหนี่ไงเฮ้ยต่อดิโอ้โหอึ๊บอื้อหืออื้อแตกสิมาเร็วไทกิตีไงขอหนึ่งทีพาไปข้างล่างเลยอ๋อพาไปข้างล่างได้ด้วยวะ อ๋อมันบังคับได้เว้ยมันบังคับได้วะเอาตายเลยทีนี้ไอ้อัลติเมทเราบังคับได้ด้วยนะตีไงตีไงโอ้โหโอ้ยใจเย็นไม่ไปโอ้ไปนู่นแล้วโอ้โหสู้กันดุเดือดเหลือเกินอยากให้มีมิติการแจกเกมครับแจกไปแล้วโน่เนี่ยหลุดโอ้โหไปมันไปเริ่มจับคอมโบได้นิดละมาแจ็คอีกไทกิปะทะฮาราโชครับฮาราโชมากับตัวสีฟ้าปิรันย่าแพนครับไทกิสีเขียวเขียวอ่อนเขียวอมเหลืองยืดหัวไปไม่โดนยืดหัวกลับโดนสวนไปครับเอาละฮาโชเกือบหล่นบินหนีขึ้นมาได้ครับโอ้โหแล้วโดนลูกตุ้มเต็มหัวปากมันใหญ่เหลือเกินนี่โดนไปหนึ่งดอกใครเป็นใครตรงนี้ดูสะบัดหัวใส่ครับตรงนี้เอาปากงับไม่เหมือนโดนเอาคืนครับไทกิยัดเข้าเต็มปากครับแทบจะจูบปากกันแล้วครับหน้าเบ้ไปเลยไอ้ตัวปิรันย่าแพนเพิ่งสังเกตนะมันไม่มีลูกตานะหูยงับไม่โดนครับถ้าโดนไปนี่น่าจะปิวอยู่เหมือนกันแล้วสมาร์ทบอลมาอยู่ตรงกลางแบบนี้แล้วนี่ฮะอย่างที่บอกเจ้าตัวปิรันย่าแพนนี่บินค่อนข้างไกลครับเมื่อกี้บินจากใต้เวทีขึ้นมาเกาะไปได้แล้วตรงนี้สมาร์ทบอลหลุดไปไทกิพยายามจะเอาฮาราโชแต่มันไม่ได้ครับบอลลอยไปด้านใต้แล้วสวนจับขึ้นมาตรงนี้แต่ไทกิทำสมาร์ทฮาราโชไปก่อนแล้วได้ติเบตมาด้วยกดตรงนี้ใช้อัลติเมทเลยแล้วจับฮาราโชได้ครับกระโดดลงไปเลยหรือเปล่าไม่โดดครับทุบลงพื้นแล้วลอยกลับไปครับยังกลับมาได้อยู่แล้วบินขึ้นมาตรงขอบเวทีโดนถีบกลับไปครับไม่ตายใช้ยากแฮะแต่ใช้ดีๆเกียนเลยนะใช่เมื่อกี้พาลงเวทีโคตรฮาเลยแล้วยังไงมันยังไงจับจับไม่โดดครับ
มันกระถางมันเล็กไปหน่อยดึงไม่โดนเนี่ยโดนเอากระถางยันหน้าไปครับทางด้านฮาร์ดโชว์โดนไปอีกหนึ่งลูกตุ้มแล้วอู้แล้วไอ้ท่านี้มันแสบอ่ะโยนดักเอาลูกตุ้มดักทางไว้ครับบินกลับขึ้นมาไม่ได้นี่อื้อหือพ่นพิษใส่นี่ฮะแรงฮะลูกตุ้มนี่หายเลยทีเดียวสไลด์ไปสไลด์มางับมันไม่โดนโดนถีบไปวันนี้เป็นวันแรกของการเล่นปิรันย่าแพ้นะฮะน่าจะใช่นะถ้าผมไม่ได้มีอะไรผิดพลาดวันนี้น่าจะเป็นการอัปเดตตัวเวอร์ชั่น 2.0 แล้วก็มีการบัฟมีการเนิร์ฟตัวละครทั้งเก่าฮะแล้วก็จะว่าจะใหม่มันก็มีตัวนี้ใหม่ตัวเดียวนะมีปิรันย่าแพนที่เพิ่มเข้ามาใหม่ตัวนึงครับก็ใครที่ยังไม่เคยลองเล่นตอนนี้สามารถเข้าไปรับแล้วก็โหลดมาเล่นได้แล้วนะครับตัวนี้เป็น DLC น่าจะเป็น DLC ตัวแรกซึ่งฟรีครับมากับตัวเกมที่เขาประกาศไว้ตั้งแต่ต้นครับว่าสำหรับใครที่ซื้อเกมไปก็สามารถรับปิรันย่าแพนได้ฟรีครับ1ตัวเท่ากับว่าตอนนี้เกม Super Smash Bros จะมีตัวละครทั้งหมดของเดิมนี่73นะถ้าผมจำไม่ผิด73รวมตัวนี้ตัวใหม่ด้วยเป็น74ครับแต่เหมือนเคยได้ข้อมูลไหมว่าจะมีตัวละครทั้งหมด100ตัวอันนี้ไม่แน่ใจว่ามีอะไรคาดเคลื่อนหรือเปล่าเพราะว่าตามตารางของตัวเกมเขียนว่า73ทับ100นะครับก็คิดว่าน่าจะมีถึง100ตัวแล้วก็ DLC ตัวต่อไปถ้าตามที่เขาโปรโมทมาน่าจะเป็นโจ๊กเกอร์หรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับอาจจะมีอะไรเปลี่ยนแปลงโจ๊กเกอร์จาก Persona 5อ้าวแล้วโดนเต็มหน้าเลยเข้าปากไปเต็มๆครับฮาร์ดโชหายไปเลยครับงับงับงับแหมโหดเหลือเกินนะปิรันย่าแพลนมันยิ้มด้วยวะมันตบมือข้างล่างไอตัวล่างตบมือตัวบนยิ้มอ้าวซูชิแลมมาแล้วรอบต่อไปครับนัดนูนกับไทกิปิรันย่าจาก73ไม่รวม DLC อีก5ตัวใช่ไหม73ตัวแต่ดูข้อมูลมามันแบบน่าจะมีถึง100ตัวนะอันนี้ไม่รู้ว่าพี่เหมียวคิดไปเองหรือเปล่านี่ไงงับเข้าเต็มหน้ากระโดดเอากระถางทีมหน้าอีกทีแล้วโดนสวนกลับมาตรงนี้นัดดูนครับเป็นสีม่วงครับไทกิเป็นตัวสีเขียวเอาแล้วนัดดูนพยายามจะงับบินกลับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะอย่างที่บอกมันบินได้สูงมากครับเจ้าปิรันย่าแพลนตัวนี้ตรงนี้เราเหมือนอยู่สู้กันในเมืองของเกมมาริโอโอดิซีหรือเปล่าไม่แน่ใจนะแต่เหมือนโอดิซีเลยไม่โดนครับบินกลับขึ้นมาบินยังไงเกาะขอบไปได้นี่ครับสแมชบอลมาตรงกลางไทกิจะเอาครับแต่มันยังตีไม่แตกครับนัดดูนมาตรงนี้แล้วชาร์จใส่หัวไทกิแล้วชาร์จเอาสแมชบอลครับยังไงครับเป็นนัดดูนที่ได้สแมชบอลอัลติเมทมาตรงนี้ไทกิมาตรงกลางแบบนี้เรียบร้อยครับโดนจับเข้ากงไปคนไฟใส่1ทีแล้วก็ทุบลงพื้นหายไปเลยครับ1สต็อกโดนลัวใส่หน้าโอ้โหวิ่งลอยไกลครับตรงนี้พ่นพิษหนึ่งทีแหมมันกลับไม่ได้ครับกระถางทองล้มใส่เอียงอีกหูแล้วโดนสวนกลับครับไทกิล้มกระถางใส่กลับมากระสแมสท่านไม่โดนนี่ฮะไปอีกหนึ่งทีแล้วยังไงไล่กัดไล่งับตรงนี้เฉียวหูมันไม่มีหูด้วยเอาแล้วนัดดูนะเกือบหล่นไปเหมือนกันครับ
จะเอียงกระถางใส่ครับตรงนี้แล้วโอ้แล้วบอลสวนกันได้ด้วยครับบอลปะทะบอลอ้าวแล้วนี่ครับไทกิไม่ให้กลับครับชาร์จลูกบอลไว้ตรงกลางละแหมแผนไม่สำเร็จครับพยายามจะเอาลูกตุ้มครับดักทางไว้ครับแต่นัดนูนบินอ้อมไปด้านบนครับแล้วชาร์จเกือบโดนแม้เฉียวหูอีกแล้วนี่ครับอ้อมมาด้านหลังครับแล้วกัดกระถางไปครับทางด้านของไทกิ765สมัยใส่นัดนูนลอยหายแบบนี้แล้วเอาลูกตุ้มดักไว้แต่โยนไปไม่โดนครับแม้ถ้าโดนไปนี่น่าจะไม่ได้กลับครับทางด้านของนัดนูนไทกิชาร์จจากด้านบนครับเฉียวกันไปเฉียวกันมาตรงนี้ต้องอาศัยความแม่นยำนะครับถ้าล้มกระถางเนี่ยไทกิแม่โยนไปไม่โดนอีกแล้วครับนี่ครับมันเป็นแผนที่ดีนะครับการดักทางตรงขอบเวทีโดยการใช้ลูกตุ้มไม่ศัตรูขึ้นมาแต่ว่ามันต้องแม่นด้วยครับจังหวะทิศทางต้องแม่นยำครับถือว่าตัวปิรันย่าแพลนนี่เป็นตัวที่ค่อนข้างจะต้องเน้นเรื่องการคอนโทรลเหมือนกันครับเพราะว่าอาศัยจบตีมั่วๆยังไม่ได้ครับต้องแม่นยำด้วยจังหวะต้องได้ครับนี่ฮะการโยนลูกตุ้มแต่ละรอบนี่ดักทางนี่ใครโหดที่ผมว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่น่าสนใจเลยครับเนี่ยฮะแต่โดนสวนกลับมาครับนัดลูนบินกลับขึ้นมาได้ไทกิเอาหัวยืดไปงับและโดนสแมชไปโดยลูกตุ้มครับหายไปเลยครับตรงนี้เหลือ1สต็อกเท่ากันครับแต่นัดนูนมี 80% ค่อนข้างเสียเปรียบครับแล้วเป็นทางนัดดูนครับเจอไทกิสมาร์ทหายไปเลยครับดูเรียบร้อยครับมาแต่ว่าแคทหรือเปล่าตามต่อไปเอาวะเอามามาสมาร์ทไทกิจะอยู่นานเกินไปแล้วเอ้าเฮ้ยมองผิดตัวอีกอะเอ้า มองผิดตัวเหมือนกันนะ โอ้ยเมื่อกี้มองผิดตัวโอ้โหไม่โดนโอ้โหเอาลูกตุ้มเอ้าหัวโอ้โอโหดีโอ้ยโอ้ยถ้าล้มกระถางนี่มันป้องกันดาเมจด้วยนี่โอ้โหหลุดไปแล้วไอ้บินหนีโอ้ยเอาเนี่ยเว้ยร้อนหลอนคู่ดิโอ้ยอะไรวะอะไรวะบินไปหล่นเองเฉยเลยวันนี้ต้นไม้คลองเวทีอะไรวะตลกว่ะเมื่อกี้ไทกิตั้งใจกระโดดลงไปตายป่ะตัวแรกอ่ะหรือว่าดูตัวผิดเหมือนกันเกมจบอย่างรวดเร็วไม่เกิดอะไรขึ้นงงๆเหมือนกันนี่ครับฮาราโชมากับตัวสีฟ้าครับไทกิสีเขียวโอ้โหแล้วโดนก่อนเลยครับทางด้านของไทกิครับนี่ครับฮาราโชเหมือนเวทีมันจะดูซูมๆนะดูใกล้ๆเป็นฉากของดองกี้คองนะฮะเวอร์ชั่นฟาร์มิคอมครับสเตจนี้
เอาละโชว์เป็นตัวสีฟ้าครับไทกิเป็นตัวสีเขียวตอนนี้ยัง3สต็อกเท่ากันทั้งคู่ครับแต่ดูเหมือนทางด้านของไทกิจะดูได้เปรียบของทางด้านเปอร์เซ็นต์ที่มากกว่าครับฮาโชนำไปแล้ว 99.1% ครับเสียทีแรกครับโยนไปแล้วสแมชบอลมาตรงกลางแบบนี้ทางด้านของฮาราโชครับพยายามจะไปเอาครับแต่ไทกิอยู่ด้านล่างไกลกว่าแต่เป็นฮาราโชครับที่ได้สแมชบอลไปครับและกดใช้ทันทีทันใดกระโดดกระทืบอยู่ด้านบนแล้วพ่นไฟหนึ่งทีแล้วทุบลงกับพื้นหายไปเลยครับเรียบร้อยครับไทกิโดนไป1สแมชครับโคตรแฟร์บอกเลยตั้งใจที่โคตรแฟร์พี่เหมียวดูตัวผิดเมื่อกี้คิดว่าตัวเองอยู่ขวาอันโดดทุบแล้วหาแล้วโชว์บินกลับขึ้นมาแล้วแต่มันเกาะขอบเวทีไว้ได้ครับอันนี้พยายามจะเอากระถาครับฟาดหน้ากันไปฟาดหน้ากันมาครับแต่มันไม่ค่อยจะโดนเท่าไหร่ครับตรงนี้ด้วยความผิวของแต่ละคนเนี่ยครับนี่ฮะละโยนลูกตุ้มใส่ทางด้านของไทกิครับฮาราโชวิ่งไปงับตามไปอีกหนึ่งทีครับตรงทางด้านไทกิพยายามจะสแมชใส่ครับแล้วฮาราโชเอาตุ้มครับเหล็กแล้วฮาราโชไทกิยังบินจับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะเป็นตัวหนึ่งที่บินค่อนข้างได้นานแล้วก็ไกลครับเจ้าเกรียนย่าแพลนครับนี่ฮะสวนกันครับ150ไปแล้วครับแต่ยังมี3สต็อกครับทางด้านของฮาราโชครับไทกิเหลือ2กับ 54% ครับเข้าสู่ช่วง3นาทีแล้วสแมชทางด้านของฮาราโชหายไปเลยครับปิดกล้องดีกว่าไหมจะได้ดูเวทีกว้างๆล่ะมาเอาละตรงนี้ฮาราโชครับหลบไปหลบมาตรงนี้โดนไทกิเอากระถางทุบเข้าไปแล้วโยนมาด้วยลูกตุ้มครับโดนเต็มหน้าไปครับตรงนี้ครับไทกิกับฮาราโชพยายามจะแย่งลูกสแมชบอลครับแต่เหมือนไทกิจะได้หรือเปล่าครับตรงนี้สแมชบอลมันติดอยู่ตรงขอบเวทีแล้วเป็นทางด้านของฮาราโชครับที่ได้อัลติเมทแต่ไทกิติดคอมโบอยู่ตรงนี้แล้วมาทันทีครับตรงนี้ไทกิแต่มันอยู่ด้านบนยังไงโอ้โหแล้วไม่โดนครับหลบไปได้ครับโดนไฟไปเฉียวเฉียวทางด้านของไทกิครับฮาราโชครับใช้อัลติเมทวืดไปหน่อยครับมันไปติดอยู่ด้านบนครับอ้าวแล้วไทกิครับตรงนี้แต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับบินกันไปบินกันมาตรงนี้ครับใบพัดตรงใบไม้มันค่อนข้างจะบินเร็วครับหัวคอมโบไป1ชุดครับไทกิฮาราโชบินออกไปแต่ยังกลับมาได้ครับวันนี้คนน้อยจังแท้ใช่เออใช่นะคนน้อยอยู่กับโอบีกันหมดหรือเปล่าโอบีเขาตีมอยู่นี่นี่ฮะโอ้โหแล้วโดนงับเต็มๆครับฮาราโชพุ่งลงมาทุบมาจากด้านบนครับได้เดมเมจอยู่เหมือนกันนะลูกตุ้มมาอีกหนึ่งรอบครับยังไงอุ้มโดนกระถางฟาดเข้าที่หน้าครับฮาราโชกิ้งตกไปบินกลับขึ้นมาได้ครับไทกิเอาหัวพุ่งแต่มันติดขอบเวทีครับและนี่ครับไทกิโดนทำโทษครับสแมชหายไปเลยครับหลังจากเอาหัวชนเวทีไปหนึ่งทีแล้วลูกตุ้มดักทางเอาไว้ครับฮาราโชแล้วตรงนี้ไทกิพยายามตามลงไปเอาแล้วแหมฮาราโชกลับขึ้นมาไม่ทันครับเสียจังหวะตกลงไปตายเลยครับเป็นไทกิครับที่ยังยึดเวทีนี้เอาไว้ครับไทกิ705ใครมาปราบทีสิมาเร็วจิรพัฒน์มาปราบไทกิหน่อยไทกิอยู่นานไปแล้วเนี่ยมาครับจิรพัฒน์039ครับคนนี้ก็ไม่ธรรมดาครับฝีมือหลังจากเดินโดนเนิร์ฟเมกาแมนนะครับงองแงเลยครับจิรพัฒน์รอบนี้ครับซูชิแลมมากับตัวสีเทาครับเรียนย่าแพนไทกิยังคงเป็นตัวสีเขียวครับและด่านของเคอร์บี้ต้นไม้กับต้นไม้ครับอยู่บนสเตจเดียวกันมาถึงก็นี่ครับพยายามจะสแมชใส่กันแล้วงับผิดทางกันทั้งคู่ครับนี่ฮะกระถางเขียวกับกระถางเหลืองนี่ฮะโยนลูกตุ้มใส่ไทกิครับทางด้านของซูชิแลมโดนสแมชกระเด็นลอยออกไปกลับมาได้แล้วเกือบโดนคอมโบลูกตุ้มตามติดหัวครับทางด้านของซูชิแลมครับหลบมาได้ครับแต่สะสมไปแล้วถึง 88% ครับและนี่ฮะดักทางเอาไว้ครับลูกตุ้มของไทกิแล้วดักแบบนี้แล้วบินกลับ
ไทกีครับพยายามจะไปดักกลางอากาศนะครับแต่ว่าแหมผิดจังหวะไปหน่อยแล้วก็บินกลับมาไม่ได้ครับเสียสต็อปไปเองเลยครับ1สต็อปและนี่ครับซูจิแรมก็โดนไปเหมือนกันครับติดจอกันไปเลยทีเดียวครับนี่ครับชาร์จพิชครับซูจิแรมแล้วโดนลูกตุ้มไป1ดอกครับคอมโบชุดใหญ่ตรงนี้ครับ499แล้วไทกิเอาหัวผู้ชนใต้กระทาครับลอยกระเด็นออกไปแล้วทางด้านซูจิแรมครับพยายามจะยืดหัวครับยืดหัวยืดหัวและนี่ครับบินใส่ใบพัดลอยไปข้างหน้าครับนี่ครับไทกิเริ่มคล่องแล้วนี่ฮะลูกตุ้มดักตรงนี้หล่นใส่หัวทางด้านของซูชิแรมกลับมาได้หรือเปล่ากลับมาได้ครับแล้วไทกิยังไงกลับมาได้หรือเปล่าแล้วมีสแมชบอลอยู่ตรงกลางแบบนี้เป็นไทกิครับเอาอยู่คนเดียวซูชิแรมบอกขอบ้างงับไม่โดนครับแล้วโดนสแมชทำโทษหายไปเลยครับแล้วไทกิได้อัลติเมทมาด้วยตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าและเรียบร้อยครับซูชิแรมโดนเก็บเข้ากรงไปแล้วไทกิพาลงข้างล่างเลยครับโคตรแสบนี่ครับเหลือ1สต๊อกครับไม่ต้องเล่นไม่ต้องรีบครับพาลงไปอยู่ข้างใต้เลยครับพาลงไปอยู่ใต้ดินครับลงไปปลูกใหม่โดนพาลงนรกคุณ5มาด้วยครับนี่ครับนัดดูเนี่ยครับจะเคลียร์ไทกิลงได้หรือเปล่าครับไทกิหลังจากอยู่มาแล้วน่าจะไม่ต่ำกว่า5รอบหรือเปล่าเนี่ยตรงนี้ครับเริ่มต้นมาครับคุณนัดดูเป็นตัวสีม่วงครับเนี่ยไทกิเริ่มได้ใจครับหลังจากฝึกคอมโบมาในเกมนี้ค่อนข้างเยอะครับแล้วนี่ครับยืดหัวใส่ทางด้านของนัทมูกิ้งลงไปแต่ยังกลับขึ้นมาเกาะขอบเวทีไม่ได้และโดนคอมโบไปอีก1ชุดแห่ใส่ตรงนี้ครับนัทมูกลับมาได้หรือเปล่าปั่นขึ้นมาตรงนี้แล้วโดนดักได้โดยไทกิครับไทกิพยายามจะเอาลูกตุ้มงัดลงไปแล้วนี่ครับยืดหัวลงมาอู้ไม่โดนครับนี่ครับดักทางครับไอ้ลูกตุ้มท่าดักทางตรงขอบเวทีนี่ถือว่าเป็นอีกท่านึงที่แบบต้องฝึกนะน่าจะเป็นเบสิกของเจ้าตัวนี้เลยครับนี่ฮะพยายามจะดูเชยครับทางด้านของนัทนูนนะแต่มันไม่โดนครับนี่ครับยืดหัวใส่ยืดไปอีกทีนึงดอกที่3ไปแค่ดอกที่3แบบรู้ทันครับนี่ฮะแล้วสแมชใส่กันไม่โดนครับในร้านโดนเอาคืนครับนัดดูนไทกิพยายามจะเอาลูกตุ้มดักไว้ตรงขอบเวทีครับนัดดูนมาเกาะขอบไว้ก่อนแล้วกระโดดชาร์จแบบนี้ยิงไปติดขอบเวทีเหมือนกันแล้วปั่นบินขึ้นไปข้างบนยืดใส่บล็อกเอาไว้ได้ครับนี่ฮะยืดหัวใส่กันไปยืดหัวใส่กันมาตรงนี้ครับไทกิพยายามจะเอาลูกตุ้มแล้ววิ่งไปตรงนี้พยายามจะใส่คอมโบแล้วบล็อกเอาไว้ได้ครับนัดนูนยืดหัวใส่แล้วยืดหัวกลับไปครับยืดหัวแล้วนี่ครับโอ้โหแล้วลูกตุ้มนี่ฮะถ้าลูกตุ้มดักไม่ให้ขึ้นสเตจนี่ถือว่าโหดเทียบอมหิตเลยครับไล่ครับงับแต่มันไม่โดนครับปีลันย่าจริงครับใช้ปากงับอย่างเดียวเลยนี่ครับเอากระถางถีบหน้าแล้วงับด้านบนแล้วลูกตุ้มมาแบบนี้ทางด้านของนัดนูนโยนลูกตุ้มทิ้งไว้ไทกิกระเด็นกลับไปแล้วบินกลับขึ้นมาโดนดักโดยลูกตุ้มจากไทกิแล้วลงไปข้างล่างบินกลับขึ้นมาได้หรือเปล่าติดขอบเวทีด้านล่างแล้วโดนยัดเรียบร้อยครับไทกิตามมาดักตรงขอบเวทีครับโอ้โหชั่วร้ายเหลือเกินครับคนตัวนี้นี่แหละฮะเป็นตัวหนึ่งที่ดักทางค่อนข้างใครเล่นแม่นๆนี่ถือว่าโหดเลยครับตาต่อไปจะมันแคทหรือเปล่าม า, าแต่มันแคทปิรันย่าแพลนมาเดี๋ยวเคลียร์เองไทกิล่ะนี่อ่ะฮึบ
เฮ้ยอะไรวะโอ้โหตัวหลายๆรอบมันสตันเหรอวะอย่าดันเขาลงไปทีอย่าจูบเขาไม่ไม่ไม่เอานี่ไงนี่โอ้โหโอ้โหนี่ไงเห็นมั้งนี่ไงบินวิ่งเอาสดชื่นอู้วิ่งจะทำร้ายเขานักเลยห้ามกลับมาสินี่ไงโอ้โหปากมันยาวโอ้โอ้โน่บินอยู่บนบินอยู่บนไม่โดนไม่หลบได้เอาแต่บินขึ้นมาสิบินขึ้นมาโอ้บินกลับไปไม่ได้วะดูเล่นง่ายเลยนะดูเล่นง่ายเลยนะฮึบโอ้โหโอ้โหเจ็บจังฮึบฮึบนี่ไงนี่ไงโอ้โหจะเย็นสิตีไงตานักเหรอฮะโอ้เย่จะเย็นจะเย็นโอ้โหก่อนนี้สดชื่นอย่างแรงฮึบโอ้ยไปอีกแล้วเดมอนแคทมารอบนี้เดี๋ยวเรามาดูคุณจิรพัฒน์039เคลียร์ไทกีครับไปแจมสตรีมอื่นต่อแจมไม่ทันและหลายสตรีมเกินเอาเหรอ เยอะๆช่วงนี้คนสตรีมเยอะเดือนหน้าแพลนกำลังมาอ่ะรอบนี้ครับไทกิไปแล้วครับจิรพัฒน์039ครับเจอกับฮาระโชครับหักกันงับครับแต่ไม่โดนครับนี่ฮะโดนถีบยอดหน้าไปก่อนเลยครับทางด้านของฮาระโชครับจิรพัฒน์โดนนำไปแล้วครับ 24.00 ครับแล้วต้นไม้ไอ้ลูกข้างหลังมันลูกอะไรวะหน้าตามันดูคุ้นๆยัง เอ๊ะทำไมเป็นลูกอะไรวะเพิ่งเคยสังเกตว่าไอ้ลูกกลมๆนั่นมันคือลูกอะไรนี่ครับคอมโบหัวสะบัดเขาเรียกคอมโบหัวสะบัดเอากระถางถีบยอดหน้าไปหนึ่งทีจิรพัฒน์ยืดหัวใส่ตรงนี้ครับโดนฮาระโชไปเต็มๆครับได้มาแล้วฮะจิรพัฒน์039ครับอัลติเมทด้านบนครับแหมฮะไปอยู่ด้านบนเสียได้พ่นไฟได้1ทีครับฮาระโชโดนแค่เฉียดๆครับอัลติเมทรอบแรกครับโอ้ลูกบอลไปตรงนี้แหมมันยังไงกลับมาได้แล้วแต่มันไกลเกินไปครับนี่ฮะวินระยะต้องน่าจะต้องติดเวทีสักหน่อยครับไม่งั้นมันกระถางมันมีน้ำหนักครับมันเหวี่ยงไปเหวี่ยงมาทำให้มันกลับมาขอบเวทีค่อนข้างยากครับและคอมโบเซตใหญ่จากทางด้านของ
อารัชโชครับตรงนี้ดีลพัทครับแย่แล้วครับเสียไป1สต็อกแล้วด้วยครับแต่ทางด้านของอารัชโชก็ 160% ไปแล้วครับจังหวะยืดหัวมาไม่โดนครับดีลพัทและนี่ครับซัดไปแต่โดนพิษเข้าไปเต็มๆครับ192ไปแล้วครับทางด้านของอารัชโชท่านโดนอีก1ที1ดอกนี่น่าจะหายครับจะทำได้หรือเปล่าจิรพัฒน์และเรียบร้อยครับตามคาดครับโดนดอกนี้ครับลอยหายไปเลย2ต่อ2ครับมาแล้วทางด้านของฮาร์ลาโชครับเริ่มใหม่ครับสต็อกที่2ครับโดนไปแล้ว 25% ครับนี่ฮะพิษโดนไปชุดเดียวไป 25% เลยครับสำหรับพิษของเจ้าปิรัญญาแพลนครับแต่จิรพัฒน์ครับนำไปแล้วครับ90 100กว่าแล้วด้วยฮาร์ลาโชครับพยายามจะเอาสแมชบอลครับนี่ฮะและอยู่ด้านหลังบาดิกรับได้มาเรียบร้อยแต่โดนยันหน้าไปเรียบร้อยเหมือนกันครับจิรพัฒน์พยายามจะบินไปใส่แต่ไม่โดนครับพลาดท่าเสียทีตกลงไปข้างล่างไปที่เรียบร้อยและอันติเมตตรงนี้จับทางด้านของจิรพัฒน์เข้ากงไปพ่นไฟใส่หนึ่งทีแล้วทุบไปที่พื้นครับลอยเคว้งออกไปแต่ยังกลับเข้ามาได้ครับจิรพัฒน์039ทางด้านของฮาราโชครับมี2สต็อกกับแค่ 48% เท่านั้นครับค่อนข้างจะเล่นง่ายอยู่พอสมควรครับกับ1นาที50วินาทีตรงนี้ฮะสวัสดีครับไลชูเล่นด้วยกันมาและมากลับมาได้หรือเปล่าและโดนยันไป1ทีครับเอาหัวยืดใส่แล้วโดนดักทางหรือเปล่าครับจิรพัฒน์บินกลับขึ้นมาตรงนี้แหมดักทางครับแต่มันไม่โดนครับทางด้านของเอาแล้วจะกลับได้หรือเปล่าจิรพัฒน์ยังกลับมาได้อยู่ครับ 99% เรียบร้อยครับโดนกัดตูดลอยขึ้นฟ้าไปนี่ครับปิรัญญาแพลนก็กดตอนเรากดชาร์จอะซูชิแรมตอนเรากดชาร์จอะเราเอียงกระถางได้กดทิศทางแหละเริ่มต้นที่สเตจเหมือน Nintendo หรือเปล่ายังไม่ค่อยชินมือฮะใช่ครับแต่ผมว่าถ้าเล่นแบบคล่องๆนี่น่าจะเป็นตัวนึงที่แบบโหดเลยนะเรนย่าแพนเนี่ยดูมาสิรวดเร็วอยู่เหมือนกันนะแต่คิดว่ารอบหน้าน่าจะโดนเนิร์ฟแหละนี่ครับตัวสีฟ้าเหมือนกันด้วยครับอารัชโชกับทางด้านคุณ5ครับมันมองยากนิดนึงครับแต่ดูเหมือนอารัชโชครับจะได้เปรียบครับตรงนี้ครับเอ้าเสียเปรียบครับไม่ใช่ได้เปรียบเสียเปรียบครับโดนนำไปแล้วครับ 106% ครับแล้วหล่นไปข้างล่างแบบนี้กลับขึ้นมาไม่ได้ครับคุณ5นี่ครับน่าจะไปฝึกมาพอสมควรครับตรงนี้มาถึงจัดหนักจัดเต็มครับตัวไหนเป็นตัวไหนมองยากเหมือนกันครับชื่อมันไม่ขึ้นนี่ฮะอารัชโชครับคุณ5พยายามเรียบไล่กัดคอแล้วตรงนี้ซัดกระเด็นลงไปแล้วตาไปซ้ำได้ครับเอาลูกสมาร์ทบอลนะครับคุณ5ตรงนี้กระโดดเข้ามาแต่ยังไม่แตกครับรอบที่3ครับแต่แตกแล้วเป็นฮาราโชที่ได้ไปครับแม่ครับมันไปแตกใส่ฮาราโชแล้วอัลติเมทมาจับโดนหรือเปล่าจับโดนแล้วคุณ5พยายามจะหนีครับแล้วบินขึ้นไปข้างบนครับและหลบได้ครับนี่ฮะสเต็ปเทพเหลือเกินครับทางด้านของคุณ5ครับ 60% ตรงนี้ยังเหลือถึง3สต็อกด้วยกันครับเอ๊ะถ้ากิ้งๆเนี่ยผมยังทำไม่เป็นเลยนี่ครับคุณ5ยันฮาราโชบินไปแล้วพ่นลูกตุ้มใส่กลับมาได้หรือเปล่าจะกระโดดซ้ำกลางอากาศครับมันไม่โดนครับถ้าโดนนี่มีสิทธิ์ไปเลยเหมือนกันครับทางด้านของฮาราโชดูแค่มูฟยังไม่ได้เล่นเลยโดดถีบใส่หน้าคุณ5เอาลูกตุ้มโยนใส่แต่ไม่โดนครับหลบไปได้ครับฮาราโช
ดนฮาร์โชสวนกลับตรงนี้ลูกตุ้มกลับมาเหมือนกันครับแหมตัวสีเดียวกันครับดูค่อนข้างยากครับใครเป็นใครตรงนี้พยายามจะกระโดดขึ้นไปคอมโบต่อครับคุณน่าแต่มันไม่โดนตรงนี้สแมสใส่ก็ไม่โดนเหมือนกันครับฮาร์โช130ต่อ122ครับแต่คุณห้ามีหนาวนั้นโดนสแมสไปเลยครับเหลือ2สต็อกเท่ากันแล้วครับตรงนี้แต่ฮาร์โชนูนฮะ 122% ครับดักทางแบบนี้มันไม่โดนแล้วหล่นลงไปครับกลับขึ้นมาไม่ได้ครับฮาร์โชเอาละแล้วสแมชบอลอีกลูกมาแล้วครับนี่ฮะถ้าทางด้านฮาร์โชได้ไปอาจจะพลิกเกมได้ครับตรงนี้แต่มันไม่ง่ายแบบนั้นครับหล่นลงไปข้างล่างแล้วเกาะขอบเวทีมาได้คุณ5พยายามไปเอาแล้วคุณ5ได้อติเมทมาครับรอบนี้จะปิดเกมไปเลยหรือเปล่าครับตรงนี้ขึ้นมาแล้วอติเมทจับทางด้านของฮาร์โชจับได้ไหมจับได้ไหมพ่นไฟใส่หนึ่งทีมันจับไม่ทันครับนี่ฮะถือว่าเป็นอติเมทถ้าเกิดว่าโดนบ่อยๆก็หลบได้ไม่ยากเหมือนกันนะครับอันติเมทของเจ้าปุญญาแคลนครับแต่ว่าทางด้านของฮาร์โชครับก็แหมพลาดท่าตกสเตจไปก่อนครับและแล้วครับคุณ5ก็ขึ้นมาครองเวทีเป็นที่เรียบร้อยครับตาต่อไปน่าจะเป็นซูชิแลมครับถ้าคุณ5นั่นเองอ้าวแล้วทำไมหลุดนานล่ะอ้าวมันก็หลุดไปแล้วอ้าวยังไงหลุดอ้าวห้องผมหลุดเหรออะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นห้องหลุดเฉยเลยงงมากอะไรวะห้องหลุดเฉยเลยเอากลับมาใหม่ครับผมยังไม่ได้แล้วกันให้คุณ5กับซูชิแรมคุณ5กับซูชิแรมขึ้นไปทีไปเลยครับโอเคเอ้าไล่ชูมาละเมื่อกี้อยู่ๆก็หลุดอยู่ดีๆก็หาย lost connect ไปไม่บอกหลุดไปได้ไงวะ มาแล้วครับในรอบนี้คุณ5ปะทะกับซูชิแรมครับซูชิแรมมากับเจ้าฟิลันยาแพลนตัวสีเทากระถังเหลืองแล้วซัดไปดอกนี้โดนลูกตุ้มไปเต็มๆครับคุณ5นำไปแล้ว 45% ครับซื้อชิ้นแรมมาไม่ธรรมดาในรอบนี้ครับจัดหนักจัดเต็มนำไปก่อนเลยครับพยายามอาศัยหลบอยู่ในควันพิษของตัวเองครับนี่ฮะมาสายควันพิษครับพ่นพิษจะโดนคอมโบชุดนี้ไปเจ็บอยู่เหมือนกันเอาแล้วคุณ5ครับโดนซื้อชิ้นแรมซัดหายไปก่อนเลยครับ1สต็อกซื้อชิ้นแรมมาตรงนี้ก็โดนกระโดดทุบที่หน้าแล้วติดขอบไปทีแต่ยังกลับขึ้นมาได้ครับนี่ฮะแล้วโดนเกือบไปเหมือนกันครับแต่โดนซ้ำระหว่างกลับมาที่สเตจครับ3สต็อกกับ 88% ครับคุณ5พยายามจะรักษาเปอร์เซ็นต์เอาไว้ในสต็อกที่2ครับแล้วโดนไปก่อนเลยครับ1ดอกนี่ฮะคุณ5โดนยันหน้าไปเหมือนกันครับพยายามจะกลับมาครับซื้อชิ้นแรม 102% ครับกับ3สต็อกโดนคอมโบชุดนี้ไปดีสเต็ปถอยหลังไปได้ครับคนควันพิษใส่ตรงนี้ครับต่างคนเอาแล้วโดนแหมควันพิษหลอกครับเอาควันแอบอยู่ในควันพิษตัวเองครับแล้ว
โยนลูกตุ้มมาครับก็เป็นสเต็ปที่น่าสนใจเหมือนกันครับสร้างควันพิษแล้วเข้าไปหลบอยู่ในนั้นครับแล้วจะทำอะไรก็ไม่รู้ครับไม่มีใครเห็นนี่ฮะซิวชิแรมครับไม่รู้ไปเอาสเต็ปเทพแบบนี้มาจากไหนครับสร้างควันพิษแล้วไปหลบในควันแล้วก็สร้างลูกตุ้มออกมาจากควันครับนี่ฮะนำไปแล้วครับคุณ5เหลือแค่สต็อกเดียวเท่านั้นครับอื้อคอมโบแต่โดนเคาน์เตอร์กลับมาได้ครับตรงนี้ชาร์จควันพิษเข้าไปแล้วทำอย่างไรโอ้โหเลยยืดหัวใส่ออกมาครับโอ้โหฮะไม่ธรรมดาสเต็ปนี้แล้วซูชิแรมได้อัลติเมทมาด้วยแบบนี้ตรงนี้แต่โดนครับยันหน้าหลุดออกจากล่างไปครับลูกบอลคุณ5พยายามจะสกัดกั้นเอาไว้แล้วเป็นคุณ5ที่ได้อัลติเมทมาตรงนี้เหมือนเกมจะพีคครับแล้วซูชิแรมโดนจับเข้ากงไปแบบนี้พ่นไฟ1ทีและทุบลงกับพื้นสะสมไปถึง 92% แล้วจะโดนซ้ำตรงนี้ครับมันไม่ง่ายแบบนั้นครับซูชิแรมกลับมาได้ครับเข้าไปอยู่ในควันแล้วยังไงครับสร้างลูกตุ้มกระเด้งออกมาเอียงกระถางแต่พงพุ่งสั้นๆครับสร้างความพิษแล้วยังไงครับลูกตุ้มมาอีกหนึ่งดอกแต่บล็อกเอาไว้ได้ครับคุณห้าโดนสวนกลับไปครับลอยเคว้งออกไปแต่ตรงนี้บล็อกกลับไว้ได้แล้วสะบัดใบใส่ครับแล้วโยนกระโดดแบบนี้135%ถ้าโดนไปนี่น่าจะสมาร์ทเลยครับหรือชี้แรมพยายามโยนลูกตุ้มใส่ครับ82%จากคุณห้าครับแล้วงับกลางอากาศครับสมาร์ทไปไม่โดนครับเอาละครับตอนนี้ควันเริ่มท่วมแล้วครับทางด้านของซูชิแรมครับและเรียบร้อยครับโดนไปแล้วครับเหลือ1สต็อกเท่ากันกับ1ที่50วินาทีตรงนี้ครับปล่อยควันออกมาแล้วซูชิแรมแล้วยังไงเอียงกระถางใส่แล้วเต็มหน้าครับแต่ยังอยู่ได้ครับทางด้านคุณ5ครับยังไม่ไปครับโดนซ้ำไปอีก1ที 140% แล้วลูกบอลลูกตุ้มมันกิ้งตกมาจากขอบเวทีโดนหัวเต็มๆพอดีครับ 154% ตรงนี้ถ้าโดนอีกเม็ดนึงนี่น่าจะไปเหมือนกันนะฮะทางด้านของคุณ5หรือชิแรมโดนยังครับยังครับลูกตุ้มแบบนี้มันไม่โดนบล็อกเอาไว้ได้ครับพยายามจะสมาร์ทครับมันไม่โดนสมาร์ทไม่โดนครับหลบได้และจังหวะนี้ครับเผลอปล่อยบล็อกเรียบร้อยเลยครับคุณ5ลอยเคว้งไปเลยครับแล้วซูชิแรมมันเริ่มโหดแล้วครับนี่เล่นยากอ่ะอะไรอ่ะนี่เล่นยากใช่ไหมเริ่มโหดแล้วเนี่ยมาเดี๋ยวมันแคทคิดว่าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟแล้วแหละเนี่ยหลุดอีกแล้วคิดว่าน่าจะเป็นที่เซิร์ฟนะเพราะว่าวันนี้มีคนบอกเหมือนกันว่าเซิร์ฟมันมีปัญหาใช่เซิร์ฟเน่าแล้วเนี่ยคนน่าจะลองมาเทสกันเยอะนะวันเนี้ยก็เหมือนเรายังมาเทสกันเลยเดี๋ยวให้ไอ้ใครนะซูชิแรมขึ้นมานะเดี๋ยวฮาราโชให้รอซูชิแรมก่อนให้ซูชิแรมขึ้นมาเลยไลชูเมื่อกี้ตาซูชิแรมอยู่โอเคสวยงามมาเซิร์ฟน่าจะเน่าครับ
ด้งไป2รอบแล้วเนี่ยภูมิแพ้ขึ้นด้วยเนี่ยซื้อๆอยู่เนี่ยซื้อๆอยู่เนี่ยมาดี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 ไม่โดนอี๋เฮ้ยพ่นไฟพ่นไฟไงวะโอ้โหจะเย็นจะเย็นจะเย็นโอ้โหแรงไว้พ่นไฟอุ้ยอุ้ยอุ้ยลอนอุ้ยอุ้ยโอ้โหเอาใหญ่เลยนะเอาใหญ่เลยนะอื้อไงโอ้ไม่โดนไม่โดนไว้อื้อื้อวุ้ย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 เล็กเลยนี่ไงติดไม่โดนไม่โอ้ยเป็นเราที่หายไปนี่ไงนี่มีเหมือนกันมีเหมือนกันนี่ไงมีเหมือนกันโอ้เอ้าโอ้ย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 จ๊ะเอ๊จ๊ะเอ๊โอ้ยไม่โดนว่ะนี่ไงนี่ไงโอ้ยโอ้โหนี่ไงอยู่ดีๆก็หายลายไปไม่บอกนี่ไงโอ้โหนี่ไงหัวลูกตุ้มหัวลูกตุ้มไปเลยไม่เอาอย่าพึ่งใจเย็นไม่เอาติดกองกันได้มันลากพาลงนรกไปแล้วเซิร์ฟไม่น่าจะโอเคนะคิดว่ามันดูช้ามากๆเลยเอาฮะซื้อชิ้นแรมครับ
ปะทะกับพาราโชครับตัวสีฟ้าครับปิรันย่าแพลนฟ้าคาบิกาเซ นี่ครับหาโชว์นี่ครับเล่นไปหลายรอบแล้วก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันครับมีเน็ตกระตุกกุ๊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 กแล้วโยนบอลใส่ตรงนี้โดนกังหันใบพัดใบไม้อย่างนี้ยังไงโยนไม่โดนครับเดี๋ยวชี้แลมบินไปด้านบนครับสะสมไปแล้ว 35% ครับหาโชว์ยังไม่โดนดาเมจเลยครับเนี่ยพยายามจะอาศัยพ่นควันพิษแล้วก็ตามด้วยยืดหัวครับมันไม่โดนโยนใส่ครับไกลเกินไปครับสำหรับท่าลูกตุ้มครับมันหนักครับมันมีน้ำหนักบอลไม่แตกครับแล้วสื่อชี้แลมพยายามเอาลูกอัลติเมทครับแล้วได้มาเป็นที่เรียบร้อยตรงนี้จะกดใช้เลยหรือเปล่าครับแต่คิดว่าน่าจะทำน่าจะรอสแมชไป1ครั้งก่อนครับแล้วเดี๋ยวค่อยใช้สแมชที่ได้มาครับนี่ฮะพยายามจะทำสแมชทางด้านฮูนาโชแต่ตัวเองโดนไปก่อนแล้วบอลแตกหลุดลงมาแบบนี้ฮาโชพยายามจะไปเก็บแต่มันบอลไม่แตกครับเสียจังหวะไปตรงนี้แล้วโดนสแมชไปเลยครับทางด้านซูชิแลมตามเก็บบอลสแมชกลับมาได้ครับและกดใช้เลยตรงนี้ตามดักเข้ากองเรียบร้อยครับแล้วทาราโชเลยโอ้แต่บินเอาแล้วไม่ถึงครับโอ้โหนี่ครับเป็นท่าหนึ่งที่เกียนพอสมควรเลยครับอัลติเมทของทางด้านปิรันย่าแพนครับหลังจากจับศัตรูเข้ากองได้ครับกระโดดพีชีพลงไปข้างล่างครับถ้าลึกพอสมควรนี่ก็กลับขึ้นสเตจไม่ได้เหมือนกันครับอย่างเมื่อคู่ครับขนาดปิรันย่าแพนเป็นตัวที่บินค่อนข้างสูงยังกลับมาไม่ได้ครับแสดงว่าลงไปได้ลึกพอสมควรครับจากน้ำหนักตัวของเจ้าอัลติเมทตัวเมื่อสักครู่ครับตอนนี้ครับหาละโชว์ครับเสียเปรียบอยู่ครับเหลือแค่1สต็อกเท่านั้นกับ 20% ครับหรือชิลามี2สต็อกกับ 53% ครับ2นาที40วินาทีตรงนี้นี่ฮะเอาหัวชนฮาราโชครับกลับมาได้หรือเปล่ามันไม่น่าจะนี่ฮะบินได้ไกลครับยังกลับมาได้อยู่ครับซื้อชิ้นแรมครับเอาหัวชนฮาราโช 70% แล้วโยนลูกตุ้มแต่มันติดสเตทด้านบนครับเอากระถางถีบหน้าครับแล้วพ่นพิษใส่นะฮะก่อนตกลงไปแล้วก็เข้าไปที่มาได้ครับ 117% ไปแล้วแล้ววิ่งมาเอากระถางยันหน้าแต่ไม่โดนครับบินหนีไปแต่ยังไม่พ้นครับซื้อชิ้นแรม128% ครับเอาหัวกัดไป1ทีลอยขึ้นบนฟ้าไปแล้วดักด้วยลูกตุ้มโยนเอ้าแล้วลูกตุ้มสวนกลับมาจังหวะเมื่อสักครู่สวยงามครับเป็นจังหวะที่ฮาราโชครับพยายามจะดักด้วยลูกตุ้มครับแต่ซื้อชี้แลมครับเอาลูกตุ้มมาดักลูกตุ้มไว้ก่อนที่ตัวเองจะโดนดาเมจครับไม่รอดจากการโดนสแมชไปได้ครับจังหวะนี้ครับสูสีพอสมควรครับแต่ว่าซื้อชี้แลมมี2สต๊อกครับได้เปรียบกว่าเห็นครับฮาราโชจะรอดไปได้หรือเปล่าครับนี่ฮะชาร์จแบบนี้แล้วซื้อชี้แลมกลับมาแล้วอู้งับไม่โดนครับขอสั้นไปนิดฮะคนพิษใส่แล้วบล็อกด้วยบาเลียครับไล่งับแต่ไม่โดนครับโดนเข้าจากด้านหลังแล้วลูกบอลไปแต่เขาไม่โดนแล้วสแมชอีกทีก็ไม่โดนผัดกันไปผัดกันมาครับแล้วซื้อชี้แลมกลับมาแบบนี้พ่นควันใส่แต่กลับมาไม่ได้แล้วเรียบร้อยครับเสียไป1สต็อกกลับมารอบนี้น่าจะจัดคอมโบชุดใหญ่ใส่ไม่อั้นให้กับอาราโชครับแล้วสแมชบอลมาตรงนี้เคาะไปแต่มันก็ตกเวทีและมาแล้วครับอินเทอร์เน็ตกุ๊กๆของเราค้างกันอยู่ที่หน้านี้ตอนนี้เซิร์ฟเวอร์น่าจะไปเสียแล้วครับเซิร์ฟเวอร์ในสแมชบอลน่าจะไปเสียแล้วครับอ่ะถือว่าวันนี้เป็นการเทสตัวละครใหม่อย่างปิรันย่าแพลนนะครับวันนี้ก็เน็ตไม่ได้เน็ตสิเซิร์ฟเวอร์เขาไม่ค่อยดีเท่าไหร่ต้องขอโทษลายชูด้วยนะครับที่เข้ามารอแล้วไม่ได้เล่นนะครับวันนี้เดี๋ยวพี่เหมียวขอตัวลงสตรีมก่อนแล้วกันเพราะว่าสุขภาพเหมือนจะไม่ดีเหมือนกันแล้วก็มันดูรูบัสเพิ่งเข้ามาเดี๋ยวขอลงสตรีมก่อนแล้วกันเพราะว่าเซิร์ฟเวอร์มันเน่าครับมันอาการไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเดี๋ยวเอาไว้เล่นกันโอกาสหน้าวันนี้ขอลงเร็วหน่อยแล้วกันรู้สึกว่ามันแบบซึ้งๆเนี่ยตลอดเวลาเลยเหมือนจะไม่สบายนะครับยังไงวันนี้ต้อง
ขอลงเร็วหน่อยแล้วกันชั่วโมงครึ่งกับการไลฟ์สตรีมในวันนี้ครับก็ซูเปอร์สแมชบอลอัลติเมทสำหรับใครที่ยังไม่มีเจ้าเปรียญญาแพทนะครับให้ไปดูในอีเมลของตัวเองว่าได้รับเป็นโค้ดรีเดมโค้ดมาหรือเปล่าถ้าเกิดว่าได้รับมาแล้วก็เอาไปกรอกอัปเดตเวอร์ชันแล้วก็จะได้เจ้าเปรียญญาแพทมานะฮะมาเล่นในวันนี้ก็สนุกเหมือนกันครับสำหรับเจ้าเปรียญญาแพทถ้าจะให้รีวิวก็ถือว่าเป็นตัวนึงที่น่าจะฝึกให้เก่งได้นะครับอ่ะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่วันพรุ่งนี้ครับวันพรุ่งนี้ถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดน่าจะเป็นแคทเควสนะครับวันนี้เรามาลองแค่ปิรันย่าแพลนนะครับให้ทุกคนได้ดูว่าตัวใหม่วิธีการเล่นเป็นยังไงตัวละครหน้าตาเป็นแบบไหนนะครับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฟันดี้ลาตีสวัสดีทุกคนด้วยเดี๋ยวเจอกันใหม่พรุ่งนี้สามทุ่มถึงห้าทุ่มกับไดมอนด์แคทนะจ๊ะไปละจ้าทุกคนบายบายนะจ๊ะเปิดเพลงไหนไหมเปิดเพลงเลย